ตอนคุณเอเนะคิดจะฆ่าสามีก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษสินะคะเขาหรุพูดใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ออกมาปล่อยให้สามีบ้านคนเดียวเทน้ำที่ซื้อเตรียมไว้หลายขวดทิ้งเหลือไว้แค่ขวด2ขวดช่วงที่โยชิตะกะยังดื่มน้ำนั้นอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนชงกาแฟครั้งแรกคงใช้น้ำจากในขวดแต่ตอนชงกาแฟครั้งที่2เขาใช้น้ำจากเครื่องกรองคิดว่าคงต้องการประหยัดเพราะเหลือน้ำขวดสุดท้ายยาพิษที่วางไว้เมื่อ1ปีก่อนจึงแสดงฤทธิ์ออกมาตอนนั้นเยกาวะเอื้อมไปหยิบถ้วยกาแฟที่วางอยู่บนโต๊ะตลอด1ปีที่ผ่านมาเธอสามารถฆ่าสามีได้ตลอดเวลาถ้าเป็นคนอื่นคงพยายามครุ่นคิดหาวิธีฆ่าได้อย่างไรแต่คนร้ายรายนี้ตรงกันข้ามทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อไม่ให้เหยื่อถูกฆ่าไม่มีฆาตกรแบบนี้ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันแม้ในทางทฤษฎีจะเป็นไปได้แต่ไม่มีทางปฏิบัติได้จริงมันถึงเป็นสมการเลขสมมุติไงล่ะคาโอรุเดินมาหยุดตรงหน้าตำรวจรุ่นพี่เรารีบออกหมายจับคุณอายาเนะกันเถอะค่ะคุซานางิเหลือบมองสีหน้าที่พร่ำพรายชัยชนะของรุ่นน้องก่อนหันไปทางยูกะว่านายมีหลักฐานเหรอหลักฐานว่าคุณอายาเนะใช้วิธีที่ว่านี้น่ะเมื่อได้ยินนักฟิสิกส์ก็ถอดแว่นออกวางบนโต๊ะด้านข้างฉันไม่มีหลักฐานแล้วก็ไม่มีทางมีด้วยคาโอรุหันไปมองกาลิเลโอด้วยสีหน้าตกใจอย่างนั้นเหรอคะลองคิดได้นี่ถ้าทำอะไรไว้คงเหลือหลักฐานบ้างแต่คุณอายาเนะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะวิธีฆ่าคนของเธอคือการไม่ทำอะไรดังนั้นถึงหาล่องรอยที่คนร้ายเหลือไว้ก็ปราบประโยชน์อยู่ดีและแต่เพียงหนึ่งเดียวที่มีอยู่คือสารหนูจากเครื่องกรองน้ำแต่เมื่อกี้เขารู้ก็อธิบายไปแล้วว่าของแค่นี้ยังใช้เป็นหลักฐานไม่ได้หมายเลขไส้กรองก็เป็นแค่หลักฐานแวดล้อมไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณอายาเนะใช้วิธีนั้นจริงไม่นะเขารู้พูดอะไรไม่ออกก่อนหน้านี้ผมถึงได้บอกไงแล้วว่าเป็นฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบบทที่29เขารู้กำลังเรียงเอกสารในห้องประชุมของสถานีตำรวจเมกุโระหันไปเห็นมามิยะที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกเธอรีบลุกขึ้นไปหาอีกฝ่ายผมคุยกับหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องกับคดีละมามิยะเอ่ยเมื่อนั่งลงสีหน้าดูไม่สบายใจออกหมายจับได้ไหมคะเมื่อได้ยินคำถามของคาโอรุมามิยะก็ใส่หน้าตอนนี้ยังทำไม่ได้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวคนร้ายได้มีน้อยเกินไปการไขคดีของอาจารย์กาลิเลโอยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแต่หากเราไม่มีหลักฐานสักชิ้นก็ส่งฟ้องไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จริงๆด้วยเนาะคาโอรุคอตกเป็นอย่างที่ยุกาวะพูดจริงๆทั้งหัวหน้าแผนกและผู้ช่วยคนอื่นๆต่างก็กลุ่มขมับกันหมดบอกว่าวิธีนี้เหลือเชื่อจริงๆคนร้ายวางยาไว้ตั้งแต่1ปีก่อนแถมยังระมัดระวังไม่ให้ใครเผลอกินยาพิษจนถึงตอนเกิดเหตุดียังไงไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่รวมทั้งฉันด้วยนะถึงมีเพียงวิธีเดียวแต่ก็ยากทำใจให้เชื่อจนคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ตอนที่ได้ยินเรื่องนี้จากอาจารย์ยุกะว่าฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันค่ะผู้หญิงที่ชื่ออายาเนะคิดเรื่องลึกล้ำได้ขนาดนี้แต่อาจารย์ยุกะว่าก็ไขคดีได้อย่างเหนือชั้นสมองก็ทำด้วยอะไรนะพูดแล้วมามียาก็ทำหน้าเครียดตอนนี้ยังไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่อาจารย์คาดการจะถูกต้องหรือเปล่าถ้าเรื่องนี้ยังไม่ชัดอย่าเพิ่งไปยุ่งกับอายาเนะแล้วทางจุงโกะล่ะคะได้ยินว่ากองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบบ้านเกิดของเธอที่ฮิโรชิมามามิยะพยักหน้าเห็นว่าส่งกระป๋องเปล่าที่เคยใส่สันนูไปที่สปริงเอชแล้วถึงตรวจเจอสันนูเพราะว่ามันเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในคดีนี้จริงก็ไม่ใช่หลักฐานมัดตัวอยู่ดีเอาไปหลักฐานแวดล้อมไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะถ้าจุงโกะจะเป็นแฟนเก่าของโยชิทากะตัวเขาอาจมีสารหนูครอบครองคาโอรุถอนในใจอย่างแรงและแบบไหนถึงจะเป็นหลักฐานได้คะช่วยบอกด้วยค่ะขอเพียงหัวหน้าชี้แนะไม่ว่าอะไรฉันก็จะหาให้เจอหรือจะเป็นอาชญากรรมสมบูรณ์แบบอย่างที่อาจารย์ยุกาวะพูดไว้จริงๆคะมามิยะนาเบะอย่าโวยวายเสียงดังได้ไหมเพราะไม่รู้จะหาวิธีไหนพิสูจน์ตัวคนร้ายฉันถึงได้กลุ้มใจอยู่นี่ไงล่ะตอนนี้ของที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานก็มีแค่เครื่องกรองน้ำเพราะเราพบสารนูในนั้นหัวหน้าให้ความเห็นว่าเราควรให้ความสำคัญกับหลักฐานชิ้นนั้นก่อนคาโอรุกัดริมฝีปากไม่ได้ความเห็นของมามิยะเหมือนคำประกาศยอมรับความพ่ายแพ้อย่าทำหน้างั้นสิฉันไม่ยอมแพ้เราต้องเจอหลักฐานแน่ๆอาชญากรรมสมบูรณ์แบบไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆหรอกนะคาโอรุพยักหน้าเงียบๆของให้มามิยะอีกครั้งก็เดินออกจากห้องไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตำรวจสาวจะเห็นด้วยเธอรู้ดีว่าฆาตกรรมสมบูรณ์แบบทำกันไม่ได้ง่าย
กลอุบายของอายาเนะสำหรับคนทั่วไปไม่มีทางทำสำเร็จตำรวจหญิงจึงกลัวว่าสมบูรณ์แบบจริงๆหรือเปล่าพอกลับมาถึงโต๊ะทำงานคาโอรุหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็คข้อความเธอหวังจะมีความคืบหน้าอะไรจากคุซานางิบ้างแต่เจอข้อความที่เข้ามาของแม่บทที่30เมื่อไปถึงร้านกาแฟที่นัดไว้เห็นฮิโรมิรออยู่แล้วคุซานางิจึงรีบเข้าไปหาขอโทษที่ให้คอยครับไม่หรอกค่ะฉันก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันขอโทษจริงๆที่รบกวนตั้งหลายครั้งจะพยายามใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะฉันยังไม่ได้ทำงานมีเวลาเหลือเฟือเลยฮิโรมิยิ้มบางถ้าเทียบกับครั้งล่าสุดที่เจอฮิโรมิมีสีหน้าสดชื่นขึ้นบ้างคุซานางิคิดว่าสภาพจิตใจคงดีขึ้นแล้วพนักงานเสิร์ฟเดินเข้ามาคุซานางิสั่งกาแฟและถามฮิโรมิด้วยว่าดื่มนมใช่ไหมไม่ค่ะวันนี้ขอชามะนาวหญิงสาวตอบคล้อยหลังพนักงานเสิร์ฟคุซานางิยิ้มให้ฮิโรมิขอโทษครับคือผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้คุณเคยสั่งนมหญิงสาวพยักหน้าไม่ได้ชอบดื่มนมเป็นพิเศษหรอกค่ะตอนนี้พยายามเลี่ยงไม่ดื่มมีเหตุผลอะไรอยู่ใช่ไหมครับฮิโรมิเอียงคอไม่ได้ยินคำถามอีกฝ่ายต้องตอบคำถามยิบย่อยขนาดนี้ด้วยหรอคะคุซานางิบอกมือพอดินว่ามีเวลาผมเลยเผลอคุยเล่นไปหน่อยนะเข้าเรื่องเลยนะครับที่อยากถามวันนี้ก็คือเรื่องห้องครัวที่บ้านของคุณอายาเนะครับคุณทราบใช่ไหมว่าในนั้นมีเครื่องกรองน้ำต่ออยู่ที่ท่อประปาทราบค่ะเคยใช้ไหมครับไม่เคยค่ะคำตอบของฮิโรมิชัดเจนตอบเร็วจังเห็นปกติจะหยุดคิดนิดหน่อยแทบไม่ได้เข้าไปในครัวเลยอะค่ะไม่เคยช่วยครูทำกับข้าวและไม่เคยใช้เครื่องกรองน้ำด้วยเคยเล่าให้คุณเขารู้ฟังแล้วว่าเขาครัวเฉพาะที่ครูบอกให้ไปชงกาแฟช่วงครูยุ่งอยู่กับการทำอาหารจนปลีกตัวไม่ได้อะค่ะแสดงว่าคุณไม่เคยเข้าไปในครัวคนเดียวใช่ไหมครับฮิโรมิทำสีหน้าประหลาดใจฉันไม่เข้าใจเจตนาที่คุณถามค่ะคุณไม่ต้องเข้าใจก็ได้ช่วยนึกหน่อยได้ไหมครับว่าเคยเข้าไปในครัวคนเดียวหรือเปล่าหญิงสาวคิดจนคิ้วขมวดในที่สุดก็หันมาทางคุซานางิคิดว่าไม่เคยค่ะเหมือนครูสั่งว่าห้ามเข้าไปในครัวโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณอายาเนะเคยพูดยังไงล่ะครับไม่ได้พูดชัดเจนค่ะแต่รู้สึกได้อย่างนั้นอีกอย่างได้ยินออกบ่อยว่าสำหรับแม่บ้านห้องครัวมันปราสาทเป็นเขตห่วงห้ามที่ใครแตะต้องไม่ได้เครื่องดื่มถูกยกมาเสิร์ฟหญิงสาวใส่มะนาวลงไปในชาแล้วดื่มอย่างอร่อยอร่อยสีหน้าดูมีชีวิตชีวาตรงกันข้ามกับจิตใจของคุซานางิหม่นมองเรื่องที่ฮิโรมิเล่าช่วยยืนยันข้อสันนิษฐานของยูกะว่าได้อย่างดีหลังจากดื่มกาแฟได้อึกหนึ่งตำรวจหนุ่มก็ลุกขึ้นขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับฮิโรมิเบิกตาตัวด้วยความประหลาดใจแค่นี้เองเหรอคะหมดคำถามแล้วครับคุณนั่งดื่มต่อไปก็ได้ครับคุซานางิหยิบบีมบนโต๊ะแล้วเดินไปทางออกระหว่างเรียกแท็กซี่เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นยูกะว่าโทรมาบอกอยากคุยวิธีวางยาของคนร้ายฉันอยากตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะเจอกันได้ไหมเดี๋ยวฉันไปหานายเองว่าแต่อยากตรวจสอบอะไรอีกอ่ะไหนว่ามั่นใจข้อสันนิษฐานเดิมไงแน่นอนฉันถึงอยากตรวจสอบไงล่ะช่วยมาเร็วๆหน่อยนะยูกะวะตัดสายไปราว20นาทีต่อมาคุซานางิมาถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยเทโตะถ้าตั้งสมมติฐานว่าใช้กลวิธีนั้นแล้วนึกย้อนกลับไปถึงคดีนี้ดูฉันมีเรื่องสงสัยอาจช่วยในการสืบสวนพวกนายได้ถึงได้รีบติดต่อไปไงล่ะยิ่งกว่าพูดทันทีที่เห็นหน้าคุซานางิท่าทางสำคัญมากนะสำคัญสิเรื่องที่ฉันอยากถามนายคือตอนที่คุณอายาเนะกลับบ้านครั้งแรกหลังเกิดคดีพวกนายน่าจะอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยใช่ฉันกับคาโอรุไปส่งเธอที่บ้านตอนนั้นคุณอายาเนะทำอะไรเป็นอันดับแรกยิ่งกว่าถามแรกสุดก็ดูที่เกิดเหตุยิ่งกว่าสายหน้ายังหงุดหงิดคุณอายาเนะน่าจะไปที่ครัวและเปิดน้ำประปาในนั้นใช่ไหมคุซานางิสะดุ้งเฮือกภาพตอนนั้นค่อยๆย้อนกลับมาใช่ก็อย่างที่นายว่าเธอใช้น้ำใช้ทำอะไรถ้าฉันสันนิษฐานเธอน่าจะใช้น้ำประมาณมากทีเดียวดวงตาของกาลิลิโอเป็นประกายใช้รดน้ำต้นไม้คุณอายาเนะเห็นต้นไม้เฉาเลยบอกว่าปล่อยไว้แล้วไม่สบายใจเลยใช้ถังรองน้ำขึ้นไปรดกระถางที่วางอยู่ชั้น2นั่นแหละยูกะวะชี้นิ้วใส่ตำรวจหนุ่มนั่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของอุบายหมายความว่าไง
ลองนึกในมุมของคนร้ายดูสิเธอออกจากบ้านไปโดยวางยาพิษไว้ที่เครื่องกรองน้ำเมื่อเป็นไปตามแผนสามีเธอดื่มยาพิษจนเสียชีวิตแต่ยังวางใจไม่ได้เพราะยาพิษอาจตกค้างในเครื่องกรองน้ำคุสนางิยื้อตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็จริงอย่างที่นายว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นคนร้ายเดือดร้อนแน่หากมีใครพลาดดื่มเข้าไปอีกอาจต้องสังเวยเป็นศพที่สองแล้วตำรวจจะจับไตได้ต้องหาทางทำลายหลักฐานให้เร็วที่สุดดังนั้นเธอจะเบียดรถน้ำเหรอน้ำที่เธอรองใส่ถังตอนนั้นคือน้ำจากเครื่องกรองถ้าเปิดน้ำใส่ถังหนึ่งใบสารหนูในเครื่องจะถูกแทะออกไปกันหมดถ้าเราไม่ขอความช่วยเหลือจากสปริงเอทก็คงตรวจไม่พบสรุปที่คุณอัยเนศบอกจะรดน้ำต้นไม้นั่นหมายความว่าเธอได้ทำลายหลักฐานอย่างจงแจ้งต่อหน้าหน่วยสืบสวนอย่างพวกนายอย่างนี้นี่เองน้ำในตอนนั้นถ้าน้ำนั่นยังเหลืออยู่อาจใช้เป็นหลักฐานได้ยุกวาพูดแค่ตรวจพบเศษสารหนูจากเครื่องกรองน้ำคงใช้พิสูจน์วิธีที่ว่านี้ไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่จิตชัดได้ว่าน้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองน้ำมีปริมาณสารหนูมากพอจะฆ่าคนก็จะยืนยันข้อสันนิษฐานของฉันได้ทันทีแต่น้ำนั่นใช้รดต้นไม้ไปแล้วงั้นคงต้องตรวจดินในกระถางดูสปริงเอทน่าจะช่วยวิเคราะห์สารประกอบได้อาจพิสูจน์ได้ยากกว่าเป็นน้ำที่คุณอัยเนะใช้รดน้ำต้นไม้แต่น่าจะพอเป็นหลักฐานได้เมื่อได้ยินที่อยู่กับว่าพูดคุสานางิก็คิดถึงบางอย่างขึ้นมาเหมือนจะนึกออกแต่นึกไม่ออกเหมือนจะรู้แต่ก็ลืมแล้วว่ารู้และในความทรงจำเล็กๆก็แวบเข้ามาในห้วงความคิดคุสานางิกลั้นหายใจมองหน้าอยู่กับว่ามีอะไรหน้าฉันมีอะไรติดอยู่หรออยู่กับว่าถามเปล่าสุคุสานางิสายหน้าไม่สิรองศาสตราจารย์อยู่กับว่าแห่งมหาวิทยาลัยเทโตฉันไม่ได้อยากขอร้องในฐานะตำรวจสืบสวนแผนกสืบสวนอาชญากรรมของตำรวจกรุงโตเกียวสีหน้าอยู่กับว่าจริงจังขึ้นเขาใช้นิ้วดันแว่นว่ามาเลยบทที่31คาโอรุหยุดยืนที่หน้าประตูป้ายอันซึเฮาส์ยังติดอยู่ตรงประตูเหมือนเดิมแต่คุสนางี้เล่าว่าเหมือนฉันเรียนเย็บผ้าต่อไม่เปิดสอนแล้วเมื่อเห็นนายตำรวจหนุ่มพยักหน้าเธอจะกดออดอินเทอร์โฟนเราอยู่ครู่หนึ่งก็ไร้เสียงตอบเธอจึงยื่นนิ้วจะไปกดออดซ้ำก็มีเสียงอัยนาตอบรับข้ารู้จากกรมตำรวจค่ะตำรวจสาวจอมปากตรงใหม่เธอตั้งใจลดเสียงลงไม่ให้ห้องข้างๆได้ยินหลังเงียบไปอึดใจมีเสียงตอบกลับมาอ๋อคุณข้ารู้มีอะไรคะมีเรื่องอยากสอบถามสะดวกหรือเปล่าคะเสียงเงียบไปอีกครั้งข้ารู้รู้ว่าอัยเนะกำลังใช้ความคิดขอโทษค่ะจะเปิดประตูให้เดี๋ยวนี้ล่ะทั้งคู่มองหน้ากันก่อนที่ฝ่ายชายพยักหน้าเบาๆได้ยินเสียงเปิดกลอนประตูก็เปิดออกอายะแน่ตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นคุสนางิเธอคงเข้าใจว่าเขาออรู้มาคนเดียวคุสนางิมองเจ้าของห้องแล้วก้มศีรษะให้เขาโทษที่มารบกวนกระทันหันครับคุณคุสนางิก็มาด้วยสีหน้าอายะแน่แต้มยิ้มเชิญข้างในก่อนค่ะเปล่าครับคือว่าคุสนางิพูดเรามารับคุณไปสถานีตำรวจเมกุโรครับเรายิ้มบนใบหน้าของอายะเนะหายไปไปโรงพักเหรอคะครับค่อยคุยกันไปเรื่องราวค่อนข้างซับซ้อนอายะเนะมองคุสนางิเหมือนอ่านความคิดเขารู้มองใบหน้าด้านข้างของตำรวจรุ่นพี่แววตาดูมันมองผิดหวังเวทนาอายะเนะรับรู้ได้ว่าเขามาพร้อมการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ซ่อนอยู่งั้นเหรอคะเธอตอบแววตากลับมาอ่อนโยนดังเดิมดิฉันจะไปด้วยค่ะแต่ขอเวลาเตรียมตัวพวกคุณเข้ามารอก่อนได้ไหมให้แขกรอข้างนอกแบบนี้ดิฉันไม่สบายใจครับรบกวนด้วยนะครับคุสนางิตอบเชิญค่ะอายะเนะเปิดประตูให้กว้างขึ้นภายในห้องเก็บกวาดสะอาดเรียบร้อยเข้าใจว่าเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างถูกเก็บไปแล้วแต่โต๊ะตัวใหญ่ที่ใช้ทำงานยังวางกลางห้องเหมือนเดิมคุณอายะเนะยังไม่ได้แขวนพรมถักผืนนั้นสินะครับคุสนางิพูดแล้วมองผนังห้องไม่ค่อยมีเวลานะคะอายะเนะตอบงั้นเหรอครับผมว่าลายสวยดีน่าเอามาแขวนการออกแบบเหมือนเคยเห็นตามหนังสือภาพอายะเนะมองตำรวจหนุ่มด้วยรอยยิ้มเดิมขอบคุณค่ะคุสนางิหันไปมองระเบียงดูเหมือนคุณอายะเนะเอาดอกไม้มาด้วยถ้ารู้มองตามเธอเห็นดอกไม้หลากสีอยู่นอกประตูเรือนกระจกใช่ค่ะเอามาส่วนหนึ่งทางร้านช่วยขนมาให้อายะเนะตอบงั้นเหรอครับเพิ่งรดน้ำใช่ไหมครับคุสนางิทอดสายตาลงหน้าประตูกระจกมีฟักบัวอันใหญ่วางอยู่
ค่ะฝักบัวนั่นช่วยได้มากเลยขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับดีใจที่คุณอายาเนะได้ใช้ประโยชน์คุซานางิหันกลับมามองเธอไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมไปเตรียมตัวเถอะครับค่ะอายาเนะพยักหน้าก่อนเดินไปยังห้องด้านข้างเธอหันมาก่อนเปิดประตูคุณเจออะไรหรอคะคุณหมายถึงอะไรครับคุซานางิถามส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีพวกหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่ๆคุณถึงมารับตัวดิฉันใช่ไหมคะคุซานางิส่งสายตาไปทางคาโอรุก่อนมองอายาเนะอีกครั้งก็ทำนองนั้นครับน่าสนใจจังพอจะเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมคะหรือต้องไปที่สถานีตำรวจก่อนถึงจะเล่าได้นำเสียงอายาเนะดูสดใสราวขยันขยอให้อีกฝ่ายเล่าเรื่องสนุกคุซานางิหลบตาเขาเงียบแล้วเอ่ยขึ้นเราพบแล้วว่าคนร้ายวางยาพิษไว้ตรงไหนจากข้อพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์หลายด้านคิดว่ายาพิษอยู่ในเครื่องกรองน้ำไม่ผิดแน่ครับคาโอรุมองหน้าอายาเนะขมิ้งแต่อีกฝ่ายกลับมีสีหน้าไม่หวั่นไหวเธอยังมองคุซานางิด้วยแววตาแจ่มใสเหมือนเดิมอย่างนั้นเหรอคะในเครื่องกรองน้ำนั่นเองน้ำเสียงไม่มีความกังวลปัญหาคือวิธีวางยาลงไปในเครื่องกรองน้ำครับมองตามรูปการแล้วมีเพียงวิธีเดียวทำให้รู้ตัวว่าผู้ต้องสงสัยมีเพียงคนเดียวคุซานางิจ้องอายาเนะผมจึงต้องขอให้คุณไปโรงพักด้วยกันอายาเนะแก้มแดงขึ้นเล็กน้อยทว่ารอยยิ้มยังไม่เลือนหายไปมีหลักฐานว่ายาพิษถูกวางไว้ในเครื่องกรองน้ำแล้วหรอคะผลการวิเคราะห์อย่างละเอียดตรวจพบสารหนูในนั้นครับแต่ยังถือเป็นหลักฐานไม่ได้สมมติว่ามียาพิษจริงคนร้ายต้องลงมือตั้งแต่1ปีก่อนแต่ยาพิษกลับมาออกฤทธิ์ในวันเกิดเหตุเราต้องพิสูจน์ว่าใน1ปีที่ผ่านมาเครื่องกรองน้ำไม่เคยถูกใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียวสารหนูในนั้นจึงไม่เคยถูกปล่อยทิ้งครับคนตายองงอนของอายาเนะขยับขึ้นลงคาโอรุแน่ใจว่าได้ยินเสียงอายาเนะพูดขึ้นว่าเมื่อ1ปีก่อนแล้วคะแล้วพิสูจน์ได้หรือยังล่ะคะไม่ตกใจเลยหรอครับคุซานางิพูดผมยังตกใจตอนได้ยินว่าคนร้ายวางยาพิษไว้ตั้งแต่1ปีมาแล้วคือเจอแต่เรื่องไม่คาดคิดนะคะตั้งรับไม่ทันงั้นเหรอครับคุซานางิส่งสายตาให้รุ่นน้องคาโอรุหยิบถุงพลาสติกออกจากกระเป๋าของเธอรอยยิ้มเลือนหายไปจากใบหน้าของอายาเนะเป็นครั้งแรกครู่ว่าในถุงพลาสติกคืออะไรคุณคงทราบใช่ไหมครับว่านี่คืออะไรคุซานางิพูดกระป๋องเปล่าที่เมื่อก่อนคุณเคยใช้รดน้ำต้นไม้ไงครับตรงก้นกระป๋องเจาะรูเอาไว้คุณทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรอคะผมเก็บไว้ครับและยังไม่ได้ล้างด้วยคุซานางิยิ้มก่อนกลับมามีสีหน้าจริงจังคุณจำยุกะว่าเพื่อนนักฟิสิกส์ของผมได้ไหมครับผมขอให้เขาตรวจสอบกระป๋องเปล่าใบนี้ที่มหาวิทยาลัยสรุปคือเราพบสารหนูและสารประกอบอื่นซึ่งเป็นน้ำจากเครื่องกรองที่บ้านของคุณผมจำได้ว่าใช้กระป๋องครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณรดน้ำต้นไม้ในกระถางตรงชั้น2แล้วหยุดรดเมื่อฮิโรมิมาถึงจากนั้นกระป๋องใบนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้อีกเลยเพราะผมซื้อฝักบัวรดน้ำมาแทนไงครับผมเก็บกระป๋องนี้ไว้ในดินชักทำงานและไม่ได้เอามาใช้อีกอายาเนะทำตาโตทำไมถึงเก็บไว้ในดินชักคะคุซานางิไม่ตอบคำถามแต่กลับพูดในเสียงสะกดอารมณ์ว่าจากที่เรามาสารหนูถูกใส่ไว้ในเครื่องกรองน้ำแน่นอนและสันนิษฐานได้ว่าน้ำจากเครื่องกรองมีสารหนูในปริมาณมากพอจะทำให้เสียชีวิตได้ทันทีจากหลักฐานต่างๆบอกเราว่าคนร้ายวางยาพิษไว้ตั้งแต่1ปีก่อนคนที่ทำอย่างนั้นได้และกันไม่ให้ใครใช้เครื่องกรองน้ำตลอด1ปีมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเขารู้มองท่าทีของอายาเนะผู้ต้องสงสัยคนงามหลบตาและกัดริมฝีปากแม้ยังมีรอยยิ้มบางๆแต่ความเจิดจรัสที่เคยห่อหุ้มตัวเธอค่อยๆรีลาเมื่อดวงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้ารายละเอียดผมจะเล่าให้ฟังอีกครั้งที่โรงพักคุซานางิตัดบทอายาเนะเงยหน้าขึ้นถอนหายใจอย่างแรงก่อนมองคุซานางิตรงๆและพยักหน้าให้เข้าใจแล้วค่ะแต่ช่วยรอสักครู่ได้ไหมคะไม่ต้องห่วงคุณไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยเถอะไม่ใช่แค่เตรียมตัวดิฉันอยากรดน้ำต้นไม้ด้วยเมื่อกี้รดค้างเอาไว้เชิญครับขอโทษค่ะพูดแล้วอายาเนะเปิดประตูกระจกเธอยกฝักบัวอันใหญ่ด้วย2มือและค่อยๆรดน้ำบทที่32วันนั้นก็รดน้ำแบบนี้อายาเนะนึกถึงเรื่องราวเมื่อ1ปีก่อนวันที่รู้ความจริงอันโหดร้ายจากโยชิตากะเธอฟังเขาพรางมองแผ่นซีที่ชูดอกสวยงามในกระถางพลาสติกเป็นดอกไม้ที่ซึคุอิจุงโกะเพื่อนรักของเธอชอบเพื่อนเธอใช้นามปากกาว่าโคโจซูมิเระเป็นอีกชื่อของดอกแพนซี
ทั้งคู่พบกันที่ร้านหนังสือในกรุงดอนดอนอายเนกกำลังหาหนังสือดีไซน์ผ้าต่อพอจะเอื้อมมือหยิบหนังสือภาพบังเอิญมีผู้หญิงอีกคนยื่นมือมาหยิบเล่มนั้นพอดีเธอเป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นดูอายุมากกว่าอายเนกหลายปีทั้งคู่เข้ากันได้ในเวลาอันรวดเร็วและสัญญาจะเจอกันเมื่อกลับญี่ปุ่นทั้งสองทำตามสัญญานั้นอายเนะมาโตเกียวได้ไม่นานจุงโกะก็ตามมาด้วยอายเนะและจุงโกะต่างมีงานของตัวเองจึงไม่ได้เจอกันบ่อยนักแต่สำหรับอายเนะแล้วจุงโกะนับเป็นเพื่อนที่เธอยอมเปิดใจให้ขณะเดียวกันอายเนะเชื่อว่าอีกฝ่ายก็รู้สึกตรงกันแถมจุงโกะไม่ชอบพบปะผู้คนยิ่งกว่าเธอเสียอีกวันหนึ่งจุงโกะบอกว่ามีคนอยากแนะนำให้รู้จักเป็นประธานบริษัทที่เผยแพร่ตัวการ์ตูนแอนิเมชันที่จะดีไซน์ลงในเว็บไซต์ตอนปรึกษาเรื่องจัดทำของที่ระลึกฉันเล่าให้เขาฟังว่ามีคนรู้จักเป็นนักเย็บผ้าต่อเขาเลยบอกว่าอยากพบขอโทษที่รบกวนนะแต่ช่วยไปด้วยกันสักครั้งได้ไหมจุโกโทมาด้วยน้ำเสียงเกรงใจอายาเนะยินดีไม่มีเหตุผลที่เธอต้องปฏิเสธเธอถึงได้พบกับมาชิบะโยชิซากะเขาเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์สีหน้ามีชีวิตชีวาเวลาตาเปลี่ยนด้วยพลังทั้งยังมีศิลปะในการพูดคุยจูงใจคุยกันไม่กี่นาทีแต่รู้สึกเหมือนเธอพูดเก่งขึ้นหลังจากแยกกันอายาเนะเอ่ยว่าโยชิตะกะเป็นคนมีเสน่ห์จึงก็ยิ้มร่าดีใจเห็นไหมล่ะวินาทีที่ได้เห็นสีหน้านั้นอายาเนะจับอารมณ์จุงโกะที่มีต่อฝ่ายชายได้อายาเนะยังเสียใจจนถึงตอนนี้น่าจะถามให้แน่ใจสองคนคบกันอยู่ใช่ไหมเพราะเธอไม่ถามจุงโกะเลยไม่ได้เล่าอะไรสุดท้ายความคิดที่จะใช้ผ้าต่อทำของที่ระลึกก็ล้มเลิกไปโยชิทากะโทรศัพท์หาอายาเนะเพื่อขอโทษที่ทำให้เสียเวลาโยชิทากะอยากเลี้ยงอาหารสักมื้อเพื่อขอบคุณในความตั้งใจอายาเนะคิดว่าเขาคงพูดไปตามมารยาทแต่ไม่นานเขาก็โทรมาชวนจริงๆฟังจากคำพูดมันไม่ได้ชวนจุงโกะมาด้วยเธอคิดไปเองว่าทั้งคู่ไม่น่าจะคบกันอยู่อายาเนะออกไปทานข้าวกับโยชิตะกะด้วยความตื่นเต้นเวลาที่อยู่กับเขาสองคนช่างมีความสุขต่างจากที่เจอกันครั้งแรกความรู้สึกของอายาเนะที่มีต่อโยชิตะกะก็พองโตขึ้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันเธอเริ่มห่างจากจุงโกะเธอรู้ว่าเพื่อนแอบชอบโยชิตะกะเหมือนกันเธอจึงไม่อยากลำบากใจตอนที่ได้เจอกับจุงโกะอีกครั้งในรอบหลายเดือนอายาเนะตกใจเมื่อเห็นอีกฝ่ายเพราะจุงโกะผายผอมลงมากอายาเนะเป็นห่วงเพื่อนเรื่องสุขภาพแต่จุงโกะตอบเพียงว่าไม่เป็นไรช่วงที่ทั้งสองไต่ถามทารสุขสุขดิบจุงโกะดูร่าเริงขึ้นพออายาเนะกำลังสารภาพเรื่องโยชิตะกะจู่ๆสีหน้าของจุงโกะก็เปลี่ยนไปเป็นอะไรอายาเนะถามแต่จุงโกะปฏิเสธแล้วลุกขึ้นทันทีเธอบอกขอตัวกลับก่อนเพราะนึกได้ว่ามีธุระด่วนอายาเนะยืนส่งจุงโกะขึ้นรถแท็กซี่ทั้งที่เธอมีงงนั่นคือภาพสุดท้ายของการจากลากันตลอดกาล5วันถัดมาอายาเนะได้รับพัสดุจากจุงโกะของในกล่องใบเล็กคือผงสีขาวในถุงพลาสติกบรรทุกเขียนด้วยประกาศเมจิกว่าสารหนูวัตถุมีพิษอายาเนะเอกใจจึงพยายามติดต่อไปทว่าไม่สำเร็จเธอกังวลจึงไปหาถึงแมนชั่นเห็นตำรวจกำลังตรวจสอบห้องจุงโกะอายาเนะรู้จักคนที่มุงอยู่นั้นว่าเจ้าของห้องกินยาพิษฆ่าตัวตายด้วยความตกใจหลังจากนั้นอายาเนะจำไม่ได้ว่าตนเดินไปที่ไหนรู้ตัวเมื่อกลับมาถึงห้องแล้วเธอจ้องสิ่งที่จุงโกะส่งมาให้อีกครั้งขณะกำลังคิดอยู่ว่าอีกฝ่ายต้องการบอกอะไรจากของสิ่งนี้อายาเนะนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ตอนเจอกันครั้งสุดท้ายจุงโกะมองโทรศัพท์มือถือของอายาเนะเธอหยิบโทรศัพท์ตัวเองออกมามีสายคล้องโทรศัพท์ที่ซื้อพร้อมโยชิตะกะห้อยอยู่หรือจุงโกะฆ่าตัวตายเพราะรู้เรื่องความสัมพันธ์ของอายาเนะกับโยชิตะกะจินตนาการเลวร้ายแผ่ซ่านในอกแค่หลงรักครั้งเดียวจุงโกะไม่มีทางฆ่าตัวตายหมายความว่าเพื่อนของเธอต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับโยชิตะกะแล้วอายาเนะไม่กล้าไปโรงพักรวมทั้งงานศพของจุงโกะด้วยเพราะคิดว่าตนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนฆ่าตัวตายเธอไม่กล้าเผชิญความจริงเหตุผลเดียวกันทำให้อายาเนะไม่กล้าถามโยชิตะกะเรื่องจุงโกะเธอกลัวเป็นการทำลายความสัมพันธ์ที่มีต่อกันต่อมาไม่นานโยชิตะกะเสนอเรื่องแปลกประหลาดเขาบอกให้ต่างคนต่างไปงานปาร์ตี้ดูตัวทำเหมือนเพิ่งเจอกันที่นั่นเพื่อกำจัดความยุ่งยาก
พวกไม่มีอะไรทำชอบถามคนมีแฟนว่าจะกันได้ยังไงผมไม่อยากถูกขุดคุยน่ะถ้าบอกว่าจะกันงานปาร์ตี้เรื่องก็จะง่ายเธอคิดว่าบอกคนอื่นไปแบบนี้ก็ได้นี่นาไม่เห็นต้องไปงานปาร์ตี้จริงๆเลยแต่โยชิตะกะผู้ชอบลงรายละเอียดก็เตรียมพยานบุคคลอย่างทัตสึฮิโกะเอาไว้ยายาเนะยังสงสัยอีกว่าเขาทำไปเพื่อลบเงาของจุงโกะออกจากอดีตแต่ก็แค่สงสัยเธอไม่ได้เอ่ยออกมาอายาเนะไปงานปาร์ตี้ตามที่เขาบอกแสดงละครฉากรักแรกพบตามที่ตกลงกันไว้จากนั้นทั้งคู่ก็พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นเป็นลำดับครึ่งปีต่อมาหลังงานปาร์ตี้ดูตัวโยชิตะกะก็สารภาพรักกับอายาเนะแม้อายาเนะจะมีความสุขแต่ความสงสัยเรื่องของจุงโกะนับวันจะยิ่งมากขึ้นทำไมเพื่อนถึงฆ่าตัวตายจุงโกะมีความสัมพันธ์กับเขาแบบไหนกันนะใจหนึ่งก็อยากรู้ความจริงอีกใจก็ไม่ต้องการความรู้สึกเหล่านี้สลับกันจู่โจมใส่อายาเนะงานแต่งงานที่สัญญาไว้กับโยชิตะกะก็ใกล้เข้ามาแล้ววันหนึ่งเธอได้ฟังเรื่องสะเทือนใจจากโยชิตะกะเขาคงไม่คิดว่านั่นเป็นเรื่องซับซ้อนอะไรเขาพูดด้วยน้ำเสียงสบายสบายถ้าแต่งงานกันไปแล้ว1ปียังไม่มีลูกเราเลิกกันนะอายาเนะไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินไม่คิดว่าเขาพูดเรื่องเลิกทั้งที่ยังไม่แต่งงานคิดว่าเขาล้อเล่นแต่ท่าทางคงไม่ใช่ผมคิดไว้ว่าระยะเวลาคือ1ปีถ้าไม่คุมกำเนิดผู้หญิงส่วนใหญ่ก็มีลูกได้ทั้งนั้นถ้าไม่มีเป็นไปได้ว่าปัญหาเกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยไปตรวจมาแล้วผมเป็นปกติดีอายาเนะขนลุกไปทั้งตัวเธอมองเขาและถามว่าคุณก็พูดแบบนี้กับจุงโกะได้หรือเปล่าฮะโยชิตะกะเสียสาลุกเล็กเขาออกอาการทันทีโปรดบอกความจริงมาเถอะค่ะคุณเคยคบกับจุงโกะด้วยใช่ไหมก็ใช่อ่ะโยชิตะกะขมวดคิ้วอย่างไม่สบอารมณ์แต่ไม่ปกปิดคิดว่ารู้เร็วกว่านี้ซะอีกเดาว่าคนใดคนหนึ่งของเล่าเรื่องของผมคุณจับปลาสองมือเหรอไม่ใช่นะตอนที่ผมเริ่มคบกับคุณผมตั้งใจเลิกกับจุงโกะอยู่แล้วผมพูดจริงคุณบอกเลิกเธอยังไงอายาเนะถามพลางจ้องหน้าว่าที่สามีฉันไม่แต่งงานกับผู้หญิงที่มีลูกไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าโยชิตะกะยักไหล่เปล่าผมไม่ได้ใช้คำพูดนี้แต่บอกว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาเหรอจุงโกะอายุ34แต่ไม่มีวี่แววว่าจะท้องเลยทั้งที่ไม่ได้คุมกำเนิดถึงเวลาต้องตัดใจแล้วล่ะก็เลยเลือกฉันงั้นเหรอแล้วไม่ได้หรือไงผมจะคบกับคนที่มีลูกไม่ได้ไปทำไมเสียเวลาโดยปราบประโยชน์แล้วทำไมที่ผ่านมาถึงไม่เคยบอกฉันล่ะเพราะผมคิดว่าไม่จำเป็นผมเตรียมใจไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งถ้าความแตกจะเล่าตอนนั้นผมไม่ได้หักหลังคุณนะไม่ได้หลอกคุณด้วยอ่ะผมแน่ใจอายาเนะหันหลังให้โยชิตะกะมองไปที่ดอกไม้ตรงระเบียงเห็นดอกแผ่นซีที่จุงโกะชอบอายาเนะมองพลางคิดถึงจุงโกะพอนึกถึงความรวดร้าวของเพื่อนน้ำตาก็พันจะไหลหลังถูกโยชิตะกะบอกเลิกจุงโกะคงทำใจไม่ได้แน่ๆตอนนั้นที่จุงโกะมาเจออายาเนะเธอสังเกตเห็นความสัมพันธ์ของอายาเนะกับโยชิตะกะจากสายคล้องโทรศัพท์เธอเสียใจมากจนคิดฆ่าตัวตายแต่คงอยากส่งข้อความบอกอายาเนะในฐานะผู้หญิงด้วยกันข้อความนั้นคือสารหนูแต่ไม่ได้ส่งมาเพราะแค้นที่ถูกแย่งคนรักนั่นเป็นการเตือนต่างหากจุงโกะต้องการบอกว่าสักวันเธอต้องเจอแบบฉันสำหรับอายาเนะจุงโกะเป็นเพียงคนเดียวที่จะกล้าเปิดใจถึงความทุกข์ได้ทุกอย่างเรื่องที่อายาเนะมีความผิดปกติตั้งแต่เกิดจนมีลูกไม่ได้เธอก็เล่าให้จุงโกะฟังคนเดียวจุงโกะจึงรู้ล่วงหน้าว่าในอนาคตอันไกลอายาเนะต้องถูกโยชิตะกะทิ้งฟังผมพูดอยู่หรือเปล่ามีเสียงเรียกร้องความสนใจดังมาจากข้างหลังอายาเนะหันกลับไปส่งยิ้มน้อยๆให้ฟังอยู่สิคะทุกทีก็ฟังที่คุณพูดมาตลอดถ้าคุณฟังจริงๆทำไมคุณตอบผมช้าล่ะฉันแค่ใจลอยนิดหน่อยนะใจลอยเหรอมันดูไม่ใช่คุณเลยนะก็มันน่าตกใจนี่คะงั้นเหรอแต่คุณก็รู้แผนในชีวิตของผมดีอยู่แล้วนะโยชิตะกะเล่ามุมมองเรื่องการแต่งงานของตัวเองเขาบอกถ้าไม่มีลูกแต่งงานไปก็ไม่มีประโยชน์นี่อายาเนะคุณไม่พอใจเรื่องอะไรคุณได้ในสิ่งที่ต้องการทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรือถ้ามีอะไรอยากได้อีกก็บอกมาไม่ต้องเกรงใจผมจะให้เท่าที่ให้ได้แล้ววุ่นวายกลุ้มเรื่องโน้นเรื่องนี้สักทีเถิดคิดถึงชีวิตข้างหน้าด้วยสิหรือคุณมีทางเลือกอื่นอีกชายผู้นี้ไม่รู้เลยว่าทำร้ายจิตใจของคนรักขนาดไหนจริงอยู่เพราะมีเขาหนุนหลังอายาเนะจึงสารฝันมากมายให้เป็นจริงได้
ทั้งที่ตั้งเงื่อนไขไว้แล้วว่า1ปีจะเลิกกันแล้วทำไมเขาถึงคิดใช้ชีวิตแต่งงานต่อไปอีกนะขอถามสักอย่างได้ไหมคะถึงคนจะมองว่าเรื่องนี้ไร้สาระก็เถอะอายะเนะถามโยชิทากะความรักที่มีให้กันยังมีเหลืออยู่หรือเปล่าคำถามหมายถึงการที่ทิมจุงโกะมาเลือกเธอนั้นเป็นเพราะแค่น่าจะมีลูกได้หรือเพราะความรักฝ่ายชายดูลังเลก่อนจะตอบเหมือนเดิมโยชิทากะพูดต่อเรื่องนี้ผมพูดได้เต็มปากผมยังรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้ยินคำนี้อายะเนะก็ตัดสินใจเธอจะแต่งงานกับเขาแต่นั้นไม่ใช่เพียงเพราะอยากใช้ชีวิตร่วมกันแต่ยังหาทางออกให้กับตัวเองที่ทั้งรักทั้งเกลียดผู้ชายคนนี้ไม่ได้เธอเลือกอยู่ข้างเขาในฐานะภรรยาและคนที่กุมชะตาชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่เลื่อนเวลาลงโทษเขาให้ไกลออกไปได้อายเนตื่นเต้นตอนใส่สันนูลงไปในเครื่องกรองน้ำจากนั้นให้ใครเข้าใกล้ครัวไม่ได้อีกขณะเดียวกันเธอก็ยินดีที่ได้ควบคุมโยชิทากะตอนเขาอยู่บ้านเธอตั้งใจนั่งตรงโซฟาเสมอไม่ว่าเวลาอยากเข้าห้องน้ำหรืออาบน้ำอายเนจะหาจังหวะเมื่อสามีไม่อยู่ใกล้ครัวหลังตั้งงานไปแล้วเขายังจิตใจดีเป็นสามีที่เพียบพร้อมตราบใดที่ความรักของเขาไม่เปลี่ยนอายเนะจะไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เครื่องกรองน้ำเด็ดขาดแม้เธอรับสิ่งที่เขาทำกับจุงโกะไม่ได้หากโยชิทากะไม่ทำแบบนั้นกับเธอจะให้ใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดก็ยินดีชีวิตแต่งงานสำหรับอายเนะทุกวันคือการช่วยชีวิตสามีที่แขวนอยู่บนเส้นได้เธอไม่หวังให้โยชิทากะเลิกล้มความตั้งใจเรื่องมีลูกตอนที่สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับฮิโรมิเธอรู้ว่าเวลานั้นได้มาถึงแล้วคืนวันงานปาร์ตี้ที่ครอบครัวอิคาอิมาเป็นแขกเธอถูกโยชิทากะบอกเลิกน้ำเสียงเขาจริงจังคิดว่าคงรู้นะว่าใกล้หมดเวลาแล้วผมย้ายคนเตรียมตัวเก็บของอายะเนะยิ้มเธอตอบกลับคำพูดของสามีไปว่าก่อนจะถึงตอนนั้นฉันมีเรื่องขอร้องเรื่องเดียวค่ะอะไรล่ะเขาถามอายะเนะมองตาสามีแล้วพูดตั้งแต่พรุ่งนี้ฉันจะไม่อยู่สองสามวันเป็นห่วงว่าคุณจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าพูดอะไรของคุณเนี่ยเขาหัวเราะไม่เห็นต้องห่วงเลยผมอยู่คนเดียวได้งั้นล่ะคะอายะเนะพยักหน้าและเส้นทางชีวิตก็ขาดจากกันในวินาทีนั้นนั่นเองบทที่33ชั้นใต้ดินของอาคารเป็นที่ตั้งของไวท์บาร์พอเปิดประตูจะเห็นเคาน์เตอร์แล้วก็ไปมีโต๊ะ3ตัวเรียงเป็นแนวคุซานานิกับยูกะว่านั่งตรงโต๊ะริมผนังขอโทษที่มาช้าค่ะคาโอรุก้มศีรษะแล้วนั่งลงข้างตำรวจรุ่นพี่ผลตรวจเป็นไงบ้างคุซานางิถามคาโอรุพยักหน้าอย่างแรงข่าวดีค่ะพิสูจน์ได้ว่าเป็นชนิดเดียวกันงั้นเหรอคุซานางิทำตาโตกระป๋องในห้องเก็บของที่บ้านเกิดจุงโกะถูกนำไปตรวจที่สปริงเอชพบว่าเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้สังหารโยชิทากะข้อมูลจึงตรงกับคำสารภาพของอายะเนะที่บอกว่าใช้ซันนูที่จุงโกะส่งมาให้ใส่ไปในเครื่องกรองน้ำดูท่าคดีจบลงอย่างราบรื่นนะยูกะว่ากล่าวถูกต้องเอาล่ะคาโอรุมาละเรามาชนแก้วกันอีกทีคุซานางิเรียกพนักงานเสิร์ฟแล้วสั่งแชมเปญครั้งนี้ได้นายช่วยไว้ต้องขอบใจซะหน่อยคืนนี้จะเลี้ยงเองดื่มเล่นไม่ต้องเกรงใจยูกะว่าขมวดคิ้วไม่ได้ยินที่เพื่อนพูดไม่ใช่แค่ครั้งนี้ต้องเป็นทุกครั้งไม่ใช่หรือไงอีกอย่างคนที่ฉันช่วยไม่ใช่นายแต่เป็นคาโอรุนะจำแบบไหนก็ช่างเถอะนะเรื่องยิบย่อยแบบนั้นเอาล่ะฉันเป็นมาละชนแก้วเสียงในตำรวจหนุ่มทั้ง3ก็ชนแก้วกันว่าแต่นายก็อุตส่าห์เก็บของแบบนั้นไว้ด้วยอยู่กับว่าพูดของแบบนั้นคืออะไรก็กระป๋องเปล่าที่คุณอายะเนะใช้รดน้ำต้นไม้ไงล่ะนายเก็บมันไว้ใช่ไหมอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอคุซานางิมีสีหน้าหม่นมองสายตาทอดลงฉันรู้ว่านายช่วยรดน้ำแทนคุณอายะเนะแต่ไม่รู้ว่านายซื้อบัวรดน้ำด้วยนั่นยังไม่เท่าไหร่นะแต่ทำไมนายยังเก็บกระป๋องไว้อีกล่ะเห็นคาโอรุบอกว่านายใส่ไว้ในลิ้นชักคุซานางิใช้ห่างตามองคาโอรุตำรวจหญิงหลบตาก็ฉันสังหรณ์ใจอะสังหรณ์เหรอหลังสังหรณ์แบบตำรวจงั้นเหรอใช่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นหลักฐานได้บ้างอ่ะฉันจึงไม่ทิ้งอะไรซีซัวจนกว่าจะไขคดีได้นี่เป็นกฎเหล็กของงานสืบสวนฮะกฎเหล็กอะไรเนี่ยนะยกว่ายักไหล่ก่อนยกแชมเปญขึ้นเดิมฉันนึกว่านายเก็บไปดูต่างหน้าซะเองหมายความว่าไงเปล่าเขาจะถามอาจารย์บ้างได้ไหมคะคาโอรุพูดเชิญทำไมอาจารย์ถึงจับอุบายนี้ได้ล่ะคะท่า
ถ้าตอบว่านึกขึ้นมาได้ฉันคงต้องเชื่อยูกะว่าถอนหายใจไม่ใช่อยู่ๆจะนึกไอเดียขึ้นมาได้แต่มันเป็นผลลัพธ์จากการคิดใคร่ครวญและวิเคราะห์ในหลากหลายแง่มุมต่างหากสิ่งแรกที่ผมแอดใจคือสภาพเครื่องกรองน้ำเจ้าปัญหาผมยังจำได้เพราะไปดูด้วยตาตัวเองฝุ่นจับจนน้ำไม่มีใครแตะต้องเลยเป็นเวลานานทราบค่ะเพราะแบบนี้ถึงทำให้เราไม่รู้วิธีวางยาแต่ต้องคิดว่าทำไมเครื่องกรองน้ำถึงอยู่ในสภาพแบบนั้นได้จากที่คุณเล่าคุณอายาเนะเป็นคนมีระเบียบแบบแผนคุณเริ่มสงสัยจากแก้วแชมเปญที่ไม่ได้จัดเข้าที่ด้วยใช่ไหมผมคิดว่าถ้าคุณอายาเนะละเอียดขนาดนั้นต่อยเป็นใต้อ่างล้างจานก็ต้องทำความสะอาดสิผมเลยคิดว่าถ้าเธอจงใจไม่ทำความสะอาดปล่อยฝุ่นจับเธอทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรตอนที่คิดได้แบบนี้มุมมองใหม่ก็เกิดขึ้นคาอุรุมองหน้านักฟิสิกส์แล้วสายหน้ายอมแพ้ยอดเยี่ยมจริงๆไม่ถึงขั้นต้องออกปากชมร้องถึงยังไงผู้หญิงก็น่ากลัวอยู่ดีนั่นแหละสามารถคิดอุบายที่ดูแล้วไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยแถมยังเป็นอุบายที่ย้อนแย้งกันในตัวเองอีกต่างหากพูดถึงความย้อนแย้งกันในตัวเองได้ข่าวว่าคุณฮิโรมิตัดสินใจจะเก็บเด็กไว้นะยูกะว่ามองตอบด้วยท่าทางประหลาดใจผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องย้อนแย้งกันในตัวเองนะผู้หญิงมีสัญชาตญาณที่จะมีลูกสืบเชื้อสายอยู่แล้วนี่นาได้ยินว่าคนที่สนับสนุนให้เก็บเด็กไว้ก็คือคุณอายาเนะค่ะสีหน้านักฟิสิกส์ชะงักไปครู่หนึ่งเมื่อได้ยินคำพูดคาโอรุแล้วเริ่มสายหน้านี่ก็ย้อนแย้งกันจริงๆหาคำอธิบายไม่ได้เลยนี่แหละค่ะผู้หญิงนะนั่นสินะดูท่าว่าครั้งนี้เราไขคดีในเชิงตรรกะได้เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับปฏิหาริย์เลยล่ะนายคิดอย่างนั้นคำพูดของยูกะวะสะดุดลงเมื่อหันไปทางคุซานางิคาโอรุก็หันไปข้างตัวเห็นคุซานางินั่งหลับคอพับวินาทีที่อาชญากรรมสมบูรณ์แบบถูกหักล้างความรักของเขาก็สูญสลายไปพร้อมกันไม่แปลกที่จะเหนื่อยขนาดนั้นให้เขาพักสักหน่อยเถอะยูกะวะบอกคาโอรุแล้วยกแก้วขึ้นดื่ม